วัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยวันนี้จะมารีวิวแบทแมนอีกตัวนึงนะครับเป็นแบทแมนไวเวทนะครับก็เป็นแนวคาร์บอยนะตัวนี้เป็นงานบูเล็กนะครับเป็นงานบูเล็กช่วงปีแรกๆเลยนะเพราะยังมีโลโก้ PS Sky แล้วก็ DC Comic อยู่นะแต่ยุคใหม่ๆแล้วเนี่ยจะตรงนี้จะหายไปเนื่องจากโดนจับเรื่องลิขสิทธิ์นะครับก็เป็นคลิปไว้เป็นกรณีศึกษาในการศึกษาดูเจ้าแบทแมนไวเวทตัวนี้นะครับหน้ากล่องบ็อกอาร์ตก็จะเป็นอย่างนี้นะครับกระดาษก็มันวาวนะคล้ายๆของแท้เลยถ้าสังเกตดีๆสีมันจะซีดๆหน่อยๆนะผมว่าของแท้น่าจะไม่ซีดนะคุณภาพน่าจะดีกว่ากระดาษอะไรน่าจะดีกว่าด้านหลังก็จะเป็นดีเทลรายละเอียดของตัวเจ้าแบทแมนไวเวทตัวนี้นะครับนี่นะมันจะออกเป็นแนวคาร์บอยคาร์บอยหน่อยนะชื่อมันก็อะไรสายลมตะวันตกเหรอใช่ไหมนะ อธิบายผิดก็ขอโทษทีด้วยนะครับนะกล่องก็จะเป็นอย่างนี้เปิดออกมาชั้นแรกก็จะอย่างนี้เหมือนพีอาร์สคายทั่วไปก็มีรายละเอียดสตอรี่ทางด้านซ้ายมือนะนี่แล้วก็ตัวแอคเซสซอรี่ให้เห็นหน้าตานะครับผมเอาออกจากกล่องละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาเจ้าแบทแมนไวเวทแบทแมนคาร์บอยหนุ่มของเราเนี่ยเป็นยังไงตัวนี้เป็นงานบูเล็กก๊อปสีลิมิเต็ดนะครับมันมีออกมา2สีนะเดี๋ยวขึ้นภาพไปดูเลย2สีเป็นตัวซ้ายมือจะเป็นสีลิมิเต็ดตัวขวามือก็คือเป็นแบบธรรมดานะครับมาดูกันมาเจอกับเจ้าพ่อหนุ่มคาร์บอยแบทแมนเวอร์ชันคาร์บอยนะครับไวเวทนะถ้าเกิดตามชื่อของกล่องของแถมก็มีพอสมควรนะมีนี่นะครับมีดสั้นแล้วก็มือนะครับมือชุดนี้ผมว่ามันไม่สวยเพราะมันเป็นถุงมือสีดำมันเป็นสีดำล้วนมันไม่เหมือนเจ้าสปาร์ต้านะเจ้าสปาร์ต้านี่คือสวยเพราะว่าเป็นเห็นสีผิวนะครับชุดแบทแมนไวเวทเนี่ยก็จะเห็นผิวแค่ตรงหน้าอย่างเดียวนะนี่ก็เป็นรูปทรงนะครับส่วนสูงเนี่ยคร่าวๆก็ประมาณ25ถึง26ซมหรือว่าจะสูงกว่านั้นนะสเกลก็ประมาณนี้นะครับ PR Sky มาเดี๋ยวมาดูรายละเอียดดีเทลนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูมาในรูปแบบหมวกคาร์บอยเลยนะครับสังเกตว่างานจีนตามจะเรียนเลยนะใช่ไหมนะตัวนี้เป็นสีลิมิเต็ดนะครับลิมิเต็ดไม่อยากเรียกลิมิเต็ดนะเพราะมันเป็นงานบูเล็กนะครับผมไม่รีวิวแอคชั่นของ PS Kai นะผมคิดว่ามันดูง่อยๆยังไงไม่รู้นะสีขาวตัวขาวขุ่นนะผมเลยเอาแอคชั่นเบสสเกล1ต่อ6สังเกตว่าทุกคลิปผมจะใช้แต่แอคชั่นเบสตัวนี้นะครับแอคชั่นเบสงานจีนนะหาซื้อได้ตามร้านโมเดลทั่วไปนะครับมาเดี๋ยวมาดูจุดขยับกันเลยดีกว่าเนาะว่าขยับอะไรได้บ้างนะครับก่อนดูจุดขยับเนี่ยผมให้ดูรายละเอียดนะหน้าตานะครับสังเกตว่าตามันจะเบี้ยวๆแล้วก็หมวกมันจะเบี้ยวๆหน่อยนะชุดนี้นะครับก็เป็นแนวคาร์บอยนะครับสามารถบิดหัวได้ประมาณนี้เห็นไหมมันจะมีเหมือนผ้าปิดปากด้วยนะแต่ผมดึงมาปิดไม่ได้อะนะไม่รู้ของเพื่อนๆมีใครเอามาปิดได้บ้างนะแล้วก็จะมีปกเสื้อยาวๆก็จะเป็นเหมือนยางนะครับตรงหน้าอกจะมีสัญลักษณ์แบทแมนนะแต่ถูกคาดด้วยชุดหนังนะชุดหนังสะพายแร่งตรงนี้นะแล้วก็จะมีเป็นเหมือนดาวกระจายนะครับของแบทแมนอยู่ช่วงหน้าอกนะครับมาก่อนจะถึงแบทแมนมาดูช่วงไหล่ด้านขวาเนี่ยจะสามารถเปิดได้คล้ายๆเจ้าตัวสปาร์ตันนะข้างเดียวข้างนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นยางธรรมดานะครับส่วนมือก็อ้าวมาได้นะครับระยะนี้ถือว่าปกติของ PS คลายทั่วไปนะชุดนี้ก็สามารถสังเกตว่าจอยนะครับมันจะหมุนจุดหมุนอยู่ตรงนี้นะมันจะหมุนช่วงนี้นะนี่นะมันจะเป็นจอยยึดเข้าไปตรงนี้แล้วก็หมุนนะครับส่วนข้อแขนก็ขยับ1สเต็ปครับหมุนแล้วก็ขยับได้นี่นะขยับได้มีเสียงแก๊กแก๊กฟันเฟืองตรงนี้นะครับเพื่อตึงแรงนะไม่ให้มันหย่อนข้อมือก็เหมือนกันทุกงานเทอัสคายจะเป็นบอลจอยตรงนี้หมุนได้รอบทิศเลยแต่อย่าไปหมุนมากงานจีนมันกากครับพูดใช้คำนี้เลยแล้วกันมันกากก็ประมาณนี้นะครับแขนขวาคล้ายกันครับไม่รีวิวนะมือข้างนี้ผมให้ถือปืนนะครับถือปืนน่าจะเป็นปืนเอาไว้เกาะตามที่สูงอะไรแบบนี้นะไม่ใช่ปืนยิงนะแล้วก็ช่วงหน้าอกก็จะบิดได้ครับเหมือนทุกตัวเลยเห็นไหมแต่ถ้าบิดมากมันจะเสียรูปจะไม่สวยนะ
มันก็จะเป็นบอลจอยนะครับอยู่ตรงกลางตัวตรงมาดูภาพคุมดีกว่าข้างหลังก็จะมีเหน็บขวานนะครับขวานตรงนี้ก็สามารถถอดออกมาได้นี่ก็เป็นยางเนี่ยบิดนะยางนานๆไปผมคิดว่ามันดูความร้อนอ่อนแน่นอนนะครับก็สามารถมาเหน็บไว้ตรงนี้กับผ้าคลุมได้นะครับนี่นะคล้ายๆเหมือนอะไรนะเรื่องที่มาล่าผีดิบอะแวนเฮลซิงนะชุดนี้นะผมมีความรู้สึกคล้ายๆส่วนผ้าคลุมเหมือนเดิมครับก็จะเป็นจอยสองตัวบิดกลางออกได้เหมือนสปาร์ตันเลยนะสังเกตดูมันเริ่มคล้ายๆกันเลยนะเพียงแค่รูปลักษณ์มันแตกต่างกันนะครับจุดขยับไม่ต่างกันมากเอกลักษณ์ของคาร์บอยก็ต้องมีที่เหน็บปืนนะครับตรงนี้ก็เอาปืนตัวนี้มาเหน็บเข้าซองตรงนี้แล้วก็มีลูกกระสุนเขาลงสีมาได้โอเคอยู่เหมือนกันนะแต่ถ้าดูดีๆตรงหน้าอกเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันไม่สวยรายละเอียดเข็มขัดหัวเข็มขัดก็จะเป็นสัญลักษณ์แบทแมนนะคล้ายๆแบทแมนนะแต่ถ้าดูก็ดูไม่ออกหรอกว่าเป็นแบทแมนนะครับตรงนี้ก็เป็นลักษณะของฉีกขาได้ต้นขาเหมือนกันทุกตัวงานจีนนะก็จะมาติดแง่งตรงนี้ชูได้ไม่สุดนะครับก็จะมีเสียงแก๊ก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 กลางขาได้ถ้าเกิดให้มันยืนด้วยตัวเองเนี่ยมันยืนยากงานจีนอ่ะจอยมันก็จะหลวมบ้างแข็งบ้างนะครับตัวนี้อ่ะยืนเห็นไหมล้มละเห็นไหมครับคุณภาพงานจีนนะก็ผมบอกไว้แล้วว่าคลิปนี้ไว้เป็นการศึกษานะครับส่วนตรงข้อหัวเข่า2จุดเช่นเคยช่วงบนแล้วก็ช่วงล่างใต้หัวเข่านะครับก็หมุนได้จัดท่าได้แต่ต้องมีแอคชั่นเบสที่แข็งแรงพอสมควรนะส่วนข้อเท้านี่ครับข้อเท้านี่มีหลังเกือกด้วยนะแบบคาร์บอยเลยนะครับก็เป็นจอยหมุนขยับได้แค่นี้ปลายเท้าขยับไม่ได้นะครับงานนี้ปกติอย่างเจ้าสปาร์ตันมันจะมีจุดขยับตรงปลายเท้าอีกทีหนึ่งนะคร่าวๆงานจีนมันก็ประมาณนี้นะครับถือว่าเอามายืนโชว์ในตู้ก็พอไหวนะก็แต่งแต้มสีเพิ่มเติมได้นิดหน่อยสังเกตเนี่ยผมลองจัดบาลานซ์ให้มันยืนก็จะยากพอสมควรนะยืนได้เนี่ยเต็มที่ประมาณนี้นะครับแอคชั่นท่าได้ยากมือถือขวานนี่ก็ล้มแล้วล่ะก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูภาพสวยๆกันว่างานบูลลิตเป็นยังไงเช่นเคยนะครับก็ดูไว้เป็นกรณีศึกษาได้นะครับว่างานบูเล็กเนี่ยจุดขยับมันไม่ดีนะครับแต่รายละเอียดถ้าเกิดใครโอเคจะเอามาฝึกลงสีเอามา
วางตั้งโชว์ก็พอดูได้ใช้คำว่าพอดูได้แต่จุดขยับเนี่ยไม่ดีแน่นอนนะครับสู้ของแท้ไม่ได้หรอกนะก็ไว้เป็นกรณีศึกษานะครับก็ซีรีส์นี้จาก DC Comics นะครับ Payas Kai นะอันนี้งานคัดลอกหรือว่างานก๊อปปี้นั่นเองนะครับ Variant Payas Kai นะครับเป็นแบทแมนวายเวทนะก็ประมาณนี้นะครับให้ดูคร่าวๆนะยังไงรายการซีเก้งทอยก็รีวิวนะครับตัวนี้อาจจะสั้นหน่อยเพราะมันไม่มีอะไรให้เล่นเยอะมันคล้ายๆ PS Kai ทุกตัวแต่รายละเอียดดีเทลเนี่ยถือว่าแจ่มแน่นอนนะครับก็ราคา 1,000 ต้นๆไปหากันดูนะถ้าของแท้ก็จะ 2,000 ปลายๆนะรายการซีเก้งทอยก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดีครับ